มีเงินทุนอยู่5ล้านนะครับลงทุนอะไรให้มีเงินใช้ตลอดชาตินะฮะลงทุนอะไรให้เกษียณจากเงินลงทุนแค่5ล้านนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะฮะโอเคสวัสดี Thai Angel Investor.com นะครับถาวร Investor Channel แล้วก็ถาวร Investment Group นะครับนะทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube นะครับเว็บไซต์นะฮะวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะครับมีเงินลงทุนอยู่แค่5ล้านบาทนะครับจะลงทุนอะไรให้มีเงินใช้ตลอดชาตินะฮะก่อนหน้านี้ผมเคยแชร์คลิปที่เล่าให้ฟังแล้วเกี่ยวกับธุรกิจสัมปทานนะฮะธุรกิจสัมปทานก็คือการที่ดึงเม็ดเงินลงทุนจากจีนเข้ามาลงทุนในโครงการนะครับเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะนะส่วนหนึ่งเราได้ค่าคอมมิชชั่นนะฮะส่วนหนึ่งเราได้ความเป็นเจ้าของนะครับนี่คือเทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนโดยใช้เงินอันน้อยนิดนะฮะนะการลงทุนโดยใช้เงินอันน้อยนิดนะเงิน5ล้านทำอะไรได้บ้างนะครับเงิน5ล้านก็เอาไว้ประสานงานผู้ร่วมทุนจีนนะครับแค่นั้นเองนะครับประสานงานผู้ร่วมทุนจีนหางานให้ผู้ร่วมทุนจีนนะครับแค่นี้เองนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับคือเงิน5ล้านเอามาทำอะไรนะครับเอามาประสานงานผู้ร่วมทุนจีนนะครับเอามาหางานให้ผู้ร่วมทุนจีนนะครับแค่นี้เองนะหลังจากนั้นก็ดึงจีนเข้ามาร่วมลงทุนนะครับแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนนะครับสนใจแล้วก็ถามเข้ามาเยอะนะครับแต่นะผมบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้นะครับคุณต้องดูว่าเราทำอะไรมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับนะผมย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ผมพูดวันนี้มันเหมือนง่ายนะแต่ว่าคุณดูในสิ่งที่เราสร้างอะไรไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าผมไม่มีฐานผู้ร่วมทุนจีนถ้าผมไม่มีฐานงานที่ลาวเนี่ยเงินแค่5ล้านเนี่ยมันไม่ทำให้เกษียณได้นะครับนะดังนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณอยากมาร่วมงานกับเราร่วมเติบโตไปพร้อมกับเราในโอกาสนี้มันง่ายที่สุดแล้วนะครับหรือคุณจะทำเองก็ได้นะครับก็คอนเซปต์ไอเดียวิธีการนะครับการทำงานขั้นตอนทุกอย่างผมแชร์ลงในช่อง YouTube หมดแล้วนะครับคุณสามารถก๊อปปี้วิธีการนี้ไปทำเองก็ได้นะสร้างสัมปทานขึ้นมาหาทุนจีนมาร่วมนะครับแล้วก็ร่วมกันลงทุนพัฒนาก่อสร้างไปแล้วก็เอาบริษัทเข้าตลาดทรัพย์ขายหุ้นนะครับระดมทุนนะคุณทำเองก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้เร็วก็มาร่วมกับเราก็ง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากนะครับเราก็เป็นมืออาชีพในเรื่องของงานโครงการสัมปทานนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับขยายไปเรื่อยแล้วก็หาแนวร่วมเข้ามาจอยกับเราเรื่อยๆนะครับนะแค่นี้เองนะครับโอเคไว้พบกันใน Thai Angel Investor.com นะครับสวัสดีครับ